กลับมาอีกแล้วกับซีรีส์10ซีรีส์ครับวันนี้ฮะการ์ดจอ4080ในปัจจุบันนั้นมีการปรับราคาลงมาพอสมควรทำให้ใครหลายๆคนเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้น wow. และวันนี้เขาเรียกว่าสเปคนั้นมันไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปในงบประมาณที่ 58K 58,000 คุณได้4080นำทีมนี่คือโซลแท็กเกมมิ่งฮะ GeForce RTX 4080นะ RAM 16GB ครับตัว Trinity ได้ CPU i5 Gen 13คือ i5 13400F ครับ10 Core 16 Thread Turbo 4.6 เปิดเข้าเกมเลยแล้วกันครับเกมแรกครับ Hogwarts Legacy ครับ 4K ก่อนนะเปิด DLSS Balance เปิดเฟรม Gen ปรับภาพเป็น Ultra เฟรมเรทประมาณ103เฟรมตรงนี้ได้จะเฉียด100เฟรมถือว่าไม่ธรรมดานะไม่น่าเกลียดตรงนี้ต่อไปครับ Forza Horizon 5ครับผู้เสือครับ 4K ครับ DLSS เป็นบาลานซ์เปิดเฟรม Gen ปรับ Extreme นี่ 4K นะนี่เครื่อง 58,000 นะเปิดเฟรมเจนเปิด DLSS บาลานซ์นะกดไป150เฟรมบ้าจัดแล้วผมปิดเฟรมเจนสมมติปั๊บเขาให้ปุ๊บแล้วผมปิดเฟรมเจนปุ๊บเฟรมเรทเหลือ137เฟรม138เฟรมตกมานิดหน่อยเห็นไหมนี่ความต่างต่อไปเซอร์ฟพัง 4K ครับ 4K กราฟิกปรับสุด DLSS บาลานซ์เฟรมเจนปรับสุดดูดิทำเป็นเล่นไปครับ94 93เฟรมบ้าจัด100เฟรมนี่ 4K 100เฟรมเลยเหรอไปอ่ะผมลองปรับเล่นๆสักที่ 2K ก็ได้แล้วดูเฟรมเรทกันแม่กูอยากจะแหม่ในดาวอังคาร151เฟรมนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยนี่คือ DLSS 3นี่คือพลังของเฟรมเจนนี่คือ40ซีรีส์และนี่คือ Nvidia ที่มีเฉพาะใน40ซีรีส์ only เท่านั้นนะ Red Dead ครับ Red Dead 4K ครับ Red Dead 4K Ultra DLSS Balance ครับ100เนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยผมบอกเลยว่า 58,000 คุณซัด Red Dead 4K 120เฟรมผมว่าจบเหมือนกันนะมันจบไหมล่ะมันจบแล้วครับนายถูกต้องป่ะต่อไป Spider-Man ให้มันเล่าด้วยภาพดีกว่า 4K DLSS Balance เฟรมเจนคุณเปิดไปเลยปรับภาพ Very High เปิด Ray Tracing Very High นี่122เฟรมนะนี่ 4K นะ140เฟรมนะเห็นป่ะเปิดเฟรมเจนเปิด DLSS Balance ปรับภาพ Very High Ray Tracing Very High นี่คือ Resident Evil 4ครับ 4K Ray Tracing เป็น High FSR เป็น Balance แล้วปรับสุดละเนี่ย 4K นี่ไม่มีเฟรมเจนนะเฟรมเรทเท่าไหร่ครับ100เฟรม 4K ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับ God of War ครับ 4K ครับ DLSS Balance ดูดินี่คือพลัง DLSS 3เห็นป่ะ140เฟรมแม่ลากอาบัตพัดวัน 4K เปิด DLSS Balance แบบอันตราเออดูดิอ่ะสมมติอันตรงนี้96เฟรมเนี่ย82เฟรมถ้าใครต้องการเล่นแค่นี้ผมมองว่ามันก็จบอ่ะต่อไปครับ Warzone 2.0 ครับ 4K ปรับ Extreme DLSS Balance ดูดินี่ 4K 100เท่าไหร่ครับ125เฟรมเห็นป่ะเนี่ย125เฟรมแต่ดูดิวาโลครับวาโล 4K ครับปรับสุดครับเนี่ย450เฟรม337เฟรม350 370เฟรมเห็นป่ะนี่คือ 4K 300เฟรมเห็นป่ะโอเคประมาณนี้ 4K Ultra บางทีเราก็อยากจะกลับก็ไปสู่ยุคใน Y2K หรือปกติเหมือนกันนะคุณเสือนะเรียกธรรมก๊อกกันดีกว่าครับตัวแปรมันเยอะเหลือเกินครับ102เฟรมนี่คือSun Art of War CPU เป็นตัว i5 13400F ครับ10 Core 16 Thread Turbo 4.6 นี่เมนบอร์ด B70M DS3H ชิปเซ็ตเป็น B70M ครับ DS3H ครับแรมวันนี้ผมยัดแค่16 GB พอนะแรม16 GB จาก Kingston Fury ครับการ์ดจอนี่คือ Zotac Gaming ฮะ GeForce RTX 4080นะแรม16 GB ครับตัว Trinity จะรับความร้อนด้วย Deep Cool AK 400ครับ4 GB ไปครับพัดลม1ตัว120มม Power Supply ครับเป็น Gigabyte ครับ P1000GM ครับ 1,000 วัตต์และ80 Plus Gold Storage นั้นเป็นตัว PNY CS2241 ครับ500 GB Read Speed 4700 MB โอ้โหเอาเรื่องอยู่นาเคสวันนี้เป็นตัว Dark Flash 415เคสใหม่เป็นลาย I have CPU จากโรงงานตรงนี้สกรีน I have CPU จากโรงงานอันนี้ลบไม่ได้นะคุณเสือครับแม่ CPU ซะเห็นป่ะ 13400F 10 Core 16 Thread Cache 20 Max 16 GHz Turbo Mainboard ครับเป็น Gigabyte B70M DDR3 DDR4 RAM 16 GB Graphic Card เป็น Nvidia GeForce RTX 4080แล้วก็ CUDA Core มีแค่9728 GDDR5 จาก Micron RAM 16 GB Bandwidth เนี่ย256 bit สังเกต Memory Bandwidth 716 GB แต่ถ้าสมมติว่างบมันไม่เอื้ออำนวยหรือว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องถึง4090เราใช้4080ก็อาจจะเป็นคำตอบที่ดีเหมือนกัน58,000แล้วคุณได้ทั้งเครื่อง
องย้ำอีกรอบนึงได้ทั้งเครื่องขอให้เป็นวันที่ดีครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ